ก็กลบสวัสีรครับผมชาวฟ FI ยทุกๆท,ท่านเนาะวันนี้พบกับผม d n c a t นคนะวันนีที่แนวก็จะมาเรียกว่าแนะนําวิธีนะสิบวิธีที่คุณห้ามพลาดในเกมฟีฟครับไม่งั้นอาจจะตายได้พี่เมียก็จะมาหาเรียกว่าข้อนะหรือว่าทุกคนเนี่ยอาจจะต้องเคยโดนบ้างนะพี่เมียก,ก็เลยมาหาวิธีแนะนานะอาจจะทําให้แบบว่าทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่รอบโคนสุดท้ายได้ก็สิบวิธีนี้มีอะไรบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม ก็โอเคครับข้อที่1นี่ก็คือการเลี่ยงการลงเมืองที่มีคนเยอะนะก็บางครั้งเราควรจะเรียกเมืองฉีดโอเคสมมติว่าเกมนี้พี่เมวผ่านจากลงสีแมวก็จะลงเมืองคาตูดิว่านะพี่เมวก็จะหลดลงไปเลยเพราะว่าการการลงเมืองคนเยอะเนี่ยอาจจะทําให้คนตาเป็นคนแรกนะแบบว่าลงไปไม่มีของนะครับผมก็ท่านพี่เมวแนะนำว่าพี่เมวเรียกว่าลงเมืองที่แบบว่าเมืองฉีกฉีกเมืองที่เขาไม่ลงนะก็ไปฟาร์มของกันก่อนนะครับผมข้อที่2นะครับก็คือการอ่าเรี่ยงการประทะเนาะเวลาคุณไม่มีของเนี่ย พี่แมวก็ขอแนะนําข้อนี้นะเพราะว่าข้อนี้คือคนเราเนี่ยต้องหาของนะติดไม้ติดมือตั้งแต่ต้นเกมนะคืออย่างน้อยเราก็ควรมีปืนระยะใกล้ระยะไกลหรือไม่ก็เป็นอาจจะเป็นอย่างพวกพวกเกาะหรือไม่ก็เป็นพวกหมวกนะกระปงกระเป๋า <Nope. S 1> ยาเยอะเนี่ยแม็กเบิร์กเนี่ยควรเรียกว่าฟาร์มให้พร้อมนะก่อนที่จะไปปะทะก,กับคนอื่นนะครับผมข้อที่3นะครับคือการเลี่ยงการกินเห็ดในที่โล่งแจ้งนะครับบางครั้งพี่แมวบอกว่าพี่แมวห้ามการกินเห็ดได้หรอครับจริงๆแล้ว พี่แมวจะมาสอนการกินเห็ดอย่างถูกวิธีครับบางครั้งเราคนเราคนกินเห็ดกันอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอย่างแรกคือการเข้าไปกินเห็ดนะบางคนอาจจะกินแบบฟาร์มอย่างนี้ครับลันลานลันลานยืนโตหัวแตกครับพี่แมวก็จะมาสอนสเต็ปว่านี่ครับวิธีการกินเห็ดอย่างถูกวิธีแบบว่าปลอดภัยนะครับเรียกว่าแบบจะได้แบบไม่โดนคนตุ๋ยนะก็คือการกินแบบนี้นะครับนี่ครับลุกนั่งลุกนั่งไปเรื่อยๆนะครับมันทําให้แบบว่าศัตรูเนี่ยยิงเรายากครับเวลาตอนเรากินเห็ดนะครับผมข้อที่สี่เนี่ยคือเรื่องการเก็บของเป็นแบบว่าระยะเวลานานครับบางครั้งเรราาคววแบบ่ อย่าไปฟาร์มของนานนะก็เราควรจะฟาร์มแบบว่าเรียกว่าแบบยืนฟาร์มฮะเรียกว่าแบบฟาร์มแบบว่าเลื่อนเอาฟาร์มเอาเนาะแต่ว่าเลื่อนเอาเ้ยว่าอยากได้อะไรก็เลื่อนเอาฮะแล้วก็ดูรอบด้วยนะก็อย่าไปยืนแบบว่าโอเคแบบว่ายืนนานแบบยืนแบบนี้นะฮะอย่าทำเด็กขาดนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะโดนยิงโดยแบบไม่รู้ตัวนะครับผมข้อที่5นะครับเรื่องการอยู่ใกล้กับถังแดงนั่นคือเราควรอยู่ห่างให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถังแดงค่อนข้างที่จะระเบิดระยะค่อนข้างที่จะไกลนะครับเพราะเราวิ่งเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ย โดนแน่ๆครับถ้าเประตูยิงอ่ะถ้าวิธีการวิ่งอย่างง่ายๆครับเพียงแค่วิ่งแบบว่าแบบว่าอย่าอยู่ใกล้ถังแดงนะครับก็เลี่ยงครับเป็นไปได้นี่ให้เลี่ยงนะครับอย่าวิ่งผ่านราะว่าถังแดงนี่ค่อนข้างที่จะว่ายิงทีเดียวเราเบิดเลยครับอาเหมือนยิง M79 นะครับก็ฝากด้วยนะข้อที่หกนะครับคือเลี่ยงการอยู่ที่ราบโล่งในแบบที่มีที่กำบังครับเป็นเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะฮะการวิ่งแบบที่โล่งนะครับก็คือการแบบว่าคือแบบว่า มันไม่มีต้นบต้นไม้แล้วควรจะวิ่งแบบว่าไปวิ่งที่แบบที่มีต้นไม้เยอะๆเลยเป็นเนินเขาจะดีกว่านะครับผมข้อที่7นะครับคือเลี่ยงการอยู่วิ่งการบรนถนนนะบางครั้งการวิ่งบนถนนเนี่ยทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะจริงๆแล้วพี่เมวแนะนําอยากให้วิ่งขึ้นไปบนเขาแล้ววิ่งตามแบบเกาะหรืออะไรอย่างงี้ดีกว่านะฮะพอวิ่งตามถนนเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนรถชนเนี่ยค่อนข้างที่เยอะนะครับเพราะว่าปกติพี่เมีวครับถนนรถขับรถเนี่ยพี่เมียวขับโดนเรียกว่าขับเนี่ยทันทางถนนตลอดนะครับผม ข้อที่8นะครับคือการเลี่ยงการอยู่ในวงเลสโซนนะครับคือบางครั้งทุกคนคิดว่าแบบเอยพี่เลสโซนแบบะม่โดผมหรอกถึงแม้แบบทุกคนจะอยู่แบบเห็นไหมนครับคือแม้จะเห็นนะทุกคนคิดว่าแบบเอออยู่ประมาณแบบริมวงจะไม่โดนเหมือนกลางวงครับเอาจิงริงแล้วเนี่ยริมวงก็สามารถโดนได้นะครับผมคือบางครั้งเนี่ยการที่โดนเลสโซนเนี่ยอะไรทำให้คุณตายหรือว่าหรืออาจจะดาวหรือแปลว่าทันทีแล้วก็ข้อเสียก็คือแบบเวลาเลสโซนดาวถ้าเกิดคุณจะดาวไม่พอแล้ว กาะคุณย <formation> ังจะแตกอีกนะครับแบบว่าโดนเดสโซนระเบิดใส่นะครับผมข้อที่9นะครับคือเรื่องการอยู่นอกหมอกเป็นเวลานานๆครับผมรู้นะว่าการอยู่นอกหมอกเนี่ยโอเคครับบางครั้งสถานการณ์บังคับไม่ได้แล้วบางครั้งเราก็ควรบกนอกหมอกนะพี่เมียเข้าใจนะแต่บางครั้งเนี่ยเราควรอย่าอยู่นอกหมอกวง้เลยครับอย่างเช่นวงนี้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเป็นวงเนี่ยฮะวงเข้าไปข้างในเนี่ยรับรองว่าเจ็บแน่นอนครับพยายามวิ่งนะวิ่งก่อนวงนะหรือไม่ก็หารถขึ้นไปนะหารรถขี่ไปเข้าไปในวงนะครับไม่งั้นคุณอาจจะตายนอกหมอกได้เลยนะครับผม ข้อที่สิบนะครับก็คือข้อถานนี่คือเรื่องการลงเขาแบบว่าโดยตรงเนาะบางครั้งแบบวิ่งหนวงวิ่งหมอกเนี่ยพี่แมวสอนวิธีนะถ้าลงแบบเนี้ยปุ๊บเนี่ยปั๊บเนี่ยฮะเห็นไหมครับเันจะเห็นว่าเสียเลือดใช่ไหมครับโอเคครับก็ส่วนวิธีแก้เนี่ยง่ายๆครับเพียงแค่เราเนี่ยเปลี่ยนจากการกระโดดตรงๆเนี่ยเป็นการอ่าเรียกว่าเดินแบบแนวเฉียงก็จะทําให้เราแบบว่าตกเขาหรือแบบไม่เสียเลือดยากนะครับคือตกเขาเนี่ย คือไม่ด bueno, ีอย <t> ่างหนึ <tar> ่งคือเราตกเขาเราตกมาแบบว่าตกมาแรงเราเลือดแบบเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าแบบตกมาแรงเนี่ยทำให้แบบว่าสตูยิงเราปุ๊บปั๊บนี่ทําให้เราตายนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับสาหรับ10ข้อที่ควรเลี่ยงในเกมปิ๊ฟาครับเป็นไงบ้างนะพี่เมลก็เรียกว่าเรียกว่าเรียบเรียงสาระมาให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะเรียกว่า เป็นวิธีเลี่ยงกรืว่าง่ายครับถ้าเราปฏิบัติตามพี่แมวได้หมดทุกข้อเนี่ยทุกคนจะไม่ตายแบบนี้ได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สําหรับคลิปถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์นะครับให้เพื่อนดูได้ถ้าเป็นชอบนะกดแชร์ได้เลยนะก็สวัสดีสําหรับคนดูใหม่ก็ช่วยกดติดตามพี่แมวด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามพี่แมวไดนะ้พี่แมวก็ตอบดีิว่าพี่แมวจะตอบคำถามทุกคลิปเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ